นิกกี้เปิดบ้านพันล้านเอวา6ฉากถึงกับลั่นโคตรใหญ่เผยหนุ่มแห่จีบมาจนได้นิกกี้ณฉัตรหลังเคยบอกจะขอมาบ้านเจ้าหญิงเอฟซีขาหื่นน้องเอวา6ฉากครับจานแถมตะลึงหนักกับความอลังการนักแสดงสาวรุ่นน้องทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจดังซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินเปิดบ้านย่านงามวงวานให้นักแสดงรุ่นพี่นิกกี้เข้าไปเยี่ยมเยือนหนุ่มนิกกี้เห็นบ้านแล้วถึงกับออกปากว่าโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่โดยบ้านสูง13ชั้นจนนึกว่าคอนโดที่แท้เป็นบ้านน้องเอวาเองบุกไปถึงห้องนอนเรียบง่ายน้องเอวาเผยว่าไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนไม่เที่ยวเพราะเพื่อนสนิทอยู่ต่างประเทศไม่มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนิกกี้ถามเรื่องหนุ่มๆตอนนี้มีเข้ามาจีบบ้างไหมเพราะน้องเอวาเป็นคนเฟรนลี่ผู้ชายอาจจะคิดไปไกลได้เห็นน้องนั่งอยู่ในดงแร็ปเปอร์ด้วยน้องเอวายอมรับมีหนุ่มๆจีบเยอะหลังไปเล่น MV ให้พี่นิกกี้พร้อมน้อมรับตำแหน่งเจ้าหญิงเอฟซีขาหื่นที่แฟนๆตั้งให้ด้วยน้องเอวาชื่นชมพี่นิกกี้เป็นคนน่ารักและมีบุญคุณทำให้เอวามีวันนี้ทำเอาหนุ่มนิกกี้ถึงกับเขินเผยบ้างว่าน้องเอวามาออก MV นิสัยรวยค่าตัวก็ไม่เอาสักบาทน้องอยากทำงานในวงการเพราะชอบไม่ได้หวังเงินเลยด้านน้องเอวายังได้โพสต์ภาพลง IG ส่วนตัวพร้อมขอบคุณนิกกี้และก้อยอรัชพรจากใจด้วยว่าคลิปเปิดบ้านออนแล้วนะคะที่ช่อง NICKYNACHATNSUNFLOWAVA เวลา10 นาฬิกาแอมตั้งแต่วัน15 กันยายนจนถึงวันนี้เอวารู้สึกมีความสุขมากๆจากใจค่ะเอวาได้เจอแฟนคลับพระอาทิตย์พี่น้องลุงขาหื่นที่น่ารักหลายคนมีพี่ชายที่ดีมากๆพี่นิกกี้ @NICKYNACHAT ที่คอยสนับสนุนสิ่งที่ทำและเป็นพี่ดันให้เสมอเมื่อไหร่ที่มีเรื่องทุกข์ใจก็จะวิดีโอคอลมาหาพร้อมพี่ก้อยด้วยพี่สาวที่ดีคอยให้คำแนะนำเอวาเรื่องของการแสดงตลอดเช่นกันเหมือนเป็นครูออนไลน์ของเอวาและพี่สาวที่คอยดูแลเสมอในกองและทุกครั้งที่เจอ @goyyog มีพ่อบอย @KOBOYKIUSH ที่คอยอยู่ข้างๆให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตโลกของ YouTube คอนเทนต์ต่างๆปีหน้าเอวาอยากทำอะไรหลายอย่างเลยจากวันนั้นที่ได้เจอพี่ๆหลายคนใน MV พี่นิกกี้เอวาเชื่อมากๆเรื่องของพรหมลิขิตและเวลาของชีวิตตอนนี้เอวาจะทำเพลงเองด้วยร่วมกับพี่กล้อง @TAKRIT_YONGYOSTANAD ที่น่ารักของเอวาซึ่งพี่กล้องก็เป็นคนที่แต่งเพลงนิสัยรวยด้วยเริ่มจากเอวาขอคำแนะนำพี่กล้องเห็นไฟเลยอาสาจะแต่งให้และให้เราช่วยกันสร้างสตอรี่ที่มาจากชีวิตเอวาให้มากที่สุดพี่กล้องบอกว่าอย่าหวังว่าเพลงต้องฮิตเพราะถ้าเราหวังก็เท่ากับจิตวิญญาณและศิลปะจะหายไปแล้วแค่ทำให้เป็นเรามากที่สุดและภูมิใจกับสิ่งที่ทำเพราะถ้าเราหวังก็เท่ากับเราไม่ได้มาแล้วเพราะเราอยู่กับผลลัพธ์ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเอวารู้สึกตื่นเต้นกับปี2021มากมากเพราะเอวาจะได้ทำสิ่งที่รักหลายอย่างและจะลุยเต็มที่ต่อให้วันหนึ่งล้มเหลวหรือไม่ดังแต่มันก็เหมือนไดอารี่ที่เอวาจะสามารถย้อนกลับมาอ่านและมีความสุขได้เสมอเอวาโชคดีมากๆที่ได้เล่น6ฉากครับใจที่พี่ตูนLUNIESTOON พี่ชอ @CHORE_MINI ให้โอกาสได้ทำสิ่งที่รักและมีความสุขทุกครั้งที่ไปกองได้เจอคนเขียนบทและผู้กำกับที่ใจดีน่ารักมากๆเป็นปรมาจารย์
ได้เจอพี่นิกกี้และพี่นิกกี้เป็นเหมือนสะพานให้เอวาเจออีกหลายคนเลยที่ไม่คิดว่าจะได้เจอโลกเราอัศจรรย์จริงๆเอวาพิมพ์สั้นๆไม่เป็น 55,555 อยากบอกหลายอย่างขอบคุณแฟนคลับขาหื่นและพระอาทิตย์ที่น่ารักมากๆเอวาพูดถึงทุกคนในคลิปตลอดและมาจากใจเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเอวาตื้นตันใจมากๆที่มีกำลังใจจากทุกคนจริงๆค่ะปีนี้เอวาเจออะไรเยอะเหมือนกันโกหกหลอกลวงให้คำสัญญาแต่ตอนจบก็บอกว่าเปลี่ยนใจเป็นปีแรกที่เจอเลยแต่ก็รู้สึกขอบคุณเพราะมันทำให้เห็นว่าเราอยากได้อะไรให้สร้างด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครอีกต่อไปและทำให้รู้สึกขอบคุณมากขึ้นอีกเมื่อมีคนเห็นค่าของเรามากขึ้นอีกเยอะเลย